สวัสดีครับฟาร์มหนูพุกยักษ์สกลนครนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับวิธีการใส่ปลอกเสริมนะครับก็คือตัวปลอกตรงนี้นะครับใส่สำหรับวันนี้ผมจะมาติดตั้งในบ่อที่มีหนูแล้วก็บ่อที่เป็นบ่อรอคลอดนะครับก็ของผมจะเลี้ยงหลายแบบมีทั้งผสมรวมแล้วก็กรณีศึกษารอคลอดแล้วก็พัฒนาสายพันธุ์ไปเรื่อยๆนะครับมีหลายแบบในบ่อทีนี้การติดตั้งอุปกรณ์ให้น้ำเนี่ยมันก็จะมีหลายแบบนะครับของผมเนี่ยมันจะมีตัวนี้นะครับตัวละ20บาทนะครับเป็นตัวจุกน้ำตัวเดิมที่ผมขายอยู่นะครับแล้วก็ใส่บางคนที่เอาไปเนี่ยบางบ่อมันมีปัญหาเรื่องหนูกัดทะลุนะครับทีนี้ผมก็เลยพัฒนาตัวปลอกเสริมตัวนี้เข้ามานะครับเวลาใส่แบบนี้นะฮะนี่ครับปลอกเสริมตัวนี้ถ้าทำเองก็ได้นะครับดูจากแบบในรูปนี้นะครับใช้เหล็กกล่องสี่หุ่นนะครับหาซื้อได้ตามร้านเหล็กทั่วไปนะครับก็ใช้หินเจียตัดนะครับแต่งเอาแบบนี้นะครับแล้วก็สวมเข้าไปแล้วก็ติดตั้งเหมือนปกติครับใช้ลวดเกี่ยวด้านบนนะครับใช้ลวดเกี่ยวแบบนี้นะครับลวดแบบนี้นะครับเกี่ยวนะผมจะให้ดูลักษณะนะครับนี่นะครับใช้ลวดเกี่ยวลักษณะนี้นะครับเกี่ยวแล้วก็รัดออกมาด้านนอกนะครับนอกบ่อนะครับทีนี้วิธีการนะครับทำยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับเวลาเราดัดลวดตัวนี้ดัดยังไงนะครับเพราะว่าเราต้องทำถ้าเราเอาไปใส่ในบ่อเนี่ยเราเกี่ยวดึงเข้าไปเลยเนี่ยมันไม่กระชับนะครับแล้วทีนี้เนี่ยมันอาจจะรัดไม่แน่นนะครับหรือว่ามันจะโยกนะมันอาจจะทำให้อุปกรณ์ชำรุดเร็วเพราะนั้นวิธีการติดตั้งอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมก็คือมีนี่ครีมตัวนี้แล้วก็ครีมล็อกนะครับครีมล็อกเพื่อดึงแน่นทีนึงจุกน้ำในบ่อเดิมนะครับใครมีอยู่แล้วก็เอาออกมาแบบนี้นะครับถอดออกมาแล้วก็ใช้ตัวเดิมได้เลยนะครับแล้วก็เสริมตัวปลอกนี้เข้าไปแล้วก็ใช้ตัวนี้รัดแทนที่เดิมนะครับก็ไม่มีปัญหาใช้ตัวเดิมได้เลยทีนี้วิธีการดัดลวดใช้ครีมตัวนี้บีบตรงครึ่งนะครับตรงกลางนะครับตรงนี้นี่นะครับอย่างนี้นะครับบีบเสร็จปุ๊บหักแบบนี้นะครับหักเข้ามาให้แน่นแล้วก็คืนไปหน่อยนึงนะครับแบบนี้อีกด้านนึงก็เหมือนกันครับหักแล้วก็คืนหน่อยนึงนะครับมันก็จะได้เหลี่ยมลักษณะนี้นะครับทีนี้กลับด้านนะฮะด้านขวางคีบแบบนี้นะครับคีบตรงกลางแบบนี้นะฮะให้พอดีนะครับให้พอดีตรงนี้นะฮะแล้วก็ดัดนะครับแบบนี้ดัดขึ้นไปนะครับแบบนี้นะครับทั้งสองด้านนะฮะตัวนี้ก็กลับมาอีกด้านหนึ่งคีบให้แน่นแล้วก็ดัดไปด้านเดียวกันนะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วเราก็จะได้เหล็กตัวที่มันขนาดพอดีกับตัวปลอกเสริมนะครับได้ขนาดเท่าเดิมแล้วทีนี้เราก็สวมเข้าไปนะครับให้มันพอดีนะครับถ้าไม่พอดีเราก็ถ่างออกนิดนึงนะครับแบบนี้เราก็จะได้สายรัดนะครับที่มันพอดีนะนี่ต้องทำให้มันพอดีก่อนถึงเอาเข้าไปนะครับนี่ลักษณะนี้แล้วค่อยเอาเข้าไปข้างในนะครับพอเสร็จปุ๊บเราก็เอามาสวมกับตัวนี้เห็นไหมฮะก็จะได้ในลักษณะนี้นะครับแล้วก็นำไปสวมข้างในบ่ออีกทีนึงนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะติดตั้งในบ่อนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะว่าข้างในบ่อเป็นยังไงนะครับข้างในบ่อของผมเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมสลับกล้องนะครับนี่ในบ่อนี้จะมีหนูอยู่นี่นะครับไม่รู้ว่าจะมองเห็นไหมนะนี่นะผมจะเอาจุกน้ำตัวนั้นออกนะครับแล้วก็ใส่ตัวจุกน้ำตัวที่มีตัวครอบลงไปอันนี้ตัวเมียผมแยกมาไว้ตัวเดียวนะครับไว้รอคลอดนะครับตัวนี้พิเศษนะครับตัวที่มันดุๆนะครับที่มันไม่สามารถผสมรวมได้นะครับคือการผสมรวมมันทำไม่ได้ทุกตัวนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะติดตั้งเข้าไปครับติดตั้งเข้าไปเสร็จปุ๊บแล้วก็ผมก็จะมาถ่ายรีวิวให้ดูว่ามันเป็นยังไงครับโอเคครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับการติดตั้งอุปกรณ์เสริมนะครับก็คือตัวปลอกน้ำนี่นะครับตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับมองเห็นหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูใกล้ๆนะครับโอเคครับนี่หนูก็อยู่นี่นะนี่นะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับตัวเสริมปลอกอันนี้ไม่มีวันไม่มีทางที่จะกลับทะลุได้นะครับตัวนี้นะครับมันจะรัดแน่นมันลวดด้านล่างนะเกี่ยวด้านบนนะมันจะสอดไปรัดแน่นกับตัวข้างหลังนี่ไม่สามารถโยกได้นะครับแน่นมากเวลาติดตั้งเนี่ยถ้าติดตั้งดีมันแน่นนะครับก็มันจะทำให้หนูเนี่ยมันกัด
มันทำให้อุปกรณ์ที่เราติดตั้งเนี่ยใช้งานได้ทนนานด้วยนะครับด้านหลังนะครับเป็นแบบนี้นี่นะจับยึดนะครับเก็บสายยางให้เป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยนะครับแบบนี้นะครับต่อเข้ากับสังทางตรงนี้นะครับโอเคเรียบร้อยแล้วครับนี่ก็คือวิธีการติดตั้งอุปกรณ์เสริมนะครับทีนี้ผมจะมาให้ดูตัวจุกน้ำของผมมันจะมีอยู่หลักๆ2แบบที่ผมจำหน่ายอยู่ก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับก็คือตัวนี้ตัวแรกที่ผมนำเข้ามาจำหน่ายแล้วก็ใช้อยู่ปัจจุบันก็คือตัวที่สาธิตให้ดูเมื่อสักครู่นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับนี่นะฮะก็จะเป็นตัวนี้เป็นจุกน้ำตัวเล็กนะครับราคา20บาทนะครับใส่ปลอกเสริมเข้าไปนะครับปลอกเสริมก็ทำเองได้ง่ายๆนะครับหรือถ้าไม่ทำเองก็เดี๋ยวสั่งมาที่ผมเนาะผมจะทำให้ตัวละ10บาทนะครับแต่ต้องสั่งไว้ก่อนนะครับส่วนตัวนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับเป็นเหล็กชุบแข็งด้วยอลูมิเนียมนะครับตัวนี้ก็กัดไม่ทะลุเหมือนกันผมใส่บ่อใช้อันนี้ก็ใช้อันนี้ก็ใช้นะครับใช้ทุกแบบอันนี้คือตัวล่าสุดตัวใหญ่มากแต่ว่าอันนี้ผมไม่จำหน่ายเพราะว่าคือมันใหญ่แล้วก็มันหนาแข็งแต่มันแพงนะครับตัวนี้ไม่มีปัญหาเลยไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นแต่มันแพงนะครับ60บาทเลยไม่เอามาจำหน่ายคือผมสั่งก่อนที่ผมจะคิดไอเดียตัวทำปลอกเสริมตัวนี้เข้าไปนะครับพอสั่งตัวนี้เสร็จปุ๊บมาคิดไอเดียตรงนี้ได้พอดีเลยก็เลยจำเป็นต้องใช้ตัวนี้ด้วยนะครับสั่งมา20ตัวก็จะติดตั้งในบ่อที่มีตัวรองแล้วก็ท่อระบายน้ำเสียนะครับเพราะว่าตัวนี้ตัวใหญ่เนี่ยน้ำมันจะไหลดีนะครับกัดนิดเดียวน้ำก็จะไหลแรงทีนี้เนี่ยการไหลดีแล้วไหลแรงเนี่ยก็มีข้อเสียก็คือหนูมันจะเล่นน้ำนะครับน้ำมันจะแฉะถ้าไม่มีท่อระบายน้ำเสียออกมาด้านนอกเนี่ยน้ำมันจะแฉะเร็วนะครับตัวนี้ผมว่าตัวนี้ณเวลานี้2ตัวนี้ดีที่สุดครับตัวนี้30บาทกัดไม่เข้าเหมือนกันนะครับอันเดียวจบเลยแต่ว่าอันนี้ก็ต้องใส่ปลอกเสริมแต่ก็จบเหมือนกันจบฉีกตัวนี้จบเลย 100% ใส่ปลอกเสริมนะครับตัวนี้ 90% ครับ 90% นะครับก็ชุบแข็งด้วยอลูมิเนียมตัวก่อนหน้าที่นำเข้ามาตัวแบบนี้นะฮะแต่ว่าไม่ได้ชุบแข็งก็ตัวนั้นก็มีบ้างนะครับที่ทะลุนะครับบ่อฟันแข็งขันจริงๆแต่ว่าเอาตัวนี้เข้ามานะครับผมทดลองแล้วประมาณสัปดาห์กว่าแล้วนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูของจริงก็ได้นะครับแต่ว่าผมรีวิวให้ดูว่าเลยว่าติดตั้งเอาไว้แล้วเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมลงบันทึกไว้หมดนะครับว่าติดตั้งวันไหนนี่นะครับวันที่10เดือน6นะครับผมเพิ่งติดตั้งเข้าไปนะครับวันที่10เดือน6ผมทดสอบจุกน้ำนะครับ อลูมิเนียมชุบแข็ง2ชั้นก็คือตัวนี้มาดูว่ามันจะเป็นยังไงนี่ตัวจุกน้ำไม่มีปัญหานะก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะอันนี้มีที่รองนะระบายน้ำเสียมีหนูอยู่ข้างในมันอยู่อีกบ่อนึงนะครับบ่อนึงนี่ก็วันที่11นะครับติดตั้งเมื่อวันที่11นะครับอลูมิเนียมชุบแข็งนะแต่จะให้ดูนะครับข้างในมีหนูอยู่นะนี่นะก็ไม่มีปัญหานะครับไม่มีปัญหาอะไรวันนี้วันที่19แล้ววันที่16แล้วนะครับก็ผ่านมาหลายวันแล้วนะครับก็ไม่มีปัญหานะครับก็ใช้ได้ครับทั้ง2แบบนะครับใช้ได้ทั้ง2แบบก็แล้วแต่ว่าใครชอบแบบไหนนะครับก็ไม่รั่วไม่ซึมครับก็ใช้ได้หมดก็ใครสนใจก็ติดต่อมาสอบถามเรื่องระบบน้ำนะครับชอบแบบไหนก็สั่งกันได้เลยนะครับโอเคคลิปนี้พูดกันเรื่องจุกน้ำนะครับ2ตัวนี้2แบบนะครับก็ใครที่สนใจอยากจะติดตั้งระบบน้ำแบบนี้นะครับเป็นระบบน้ำอัตโนมัตินะครับเราก็ยินดีให้คำปรึกษานะครับแล้วก็การทำบ่อการทำที่ระบายน้ำเสียทำยังไงหนูโตเร็วทำไมหนูพุกยักษ์สกลนครทำไมถึงทำน้ำหนักได้ 1.8 กิโล 1.6 กิโลครับก็เราว่ากันในเรื่องของความสะอาดแล้วก็น้ำที่หนูดื่มต้องสะอาดนะครับไม่สกปรกนะครับแล้วก็บ่ออากาศต้องถ่ายเทนะครับถ้าบ่อฟ้าปิดอย่างนี้มีที่ระบายอากาศด้านข้างแบบนี้นะครับไม่สนิทก็จะใส่หนูประมาณอย่าเกิน 2-3 ตัวอย่างเงี้ยครับเป็นบ่อผสมแล้วก็บ่อพักนะครับอันนี้ได้ถ้าบ่อคุณต้องใส่ตะแกรงแบบนั้นครับถ้าหนูหลายตัวครับมันก็จะทำให้อากาศถ่ายเทบ่อไม่เหม็นถ้าแบบนี้ถ้าใส่หนูเยอะนะครับไม่ได้นะฮะถ้าใส่หนูเยอะมันก็จะเร
เล่นน้ำแฉะบ่อเหม็นเร็วอากาศไม่ถ่ายเทหนูก็จะโตช้าในลักษณะนี้นะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับผมฟาร์มหนูพุกยักษ์สกลนครวันนี้สวัสดีครับโอเคครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับการติดตั้งอุปกรณ์เสริมนะครับก็คือตัวปอกน้ำนี่นะครับตั้งลงไปแล้วนะครับดูมองเห็นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูใกล้ๆนะครับนี่หนูก็อยู่นี่นะนี่นะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับตัวเสริมปอกอันนี้ไม่มีวันไม่มีทางที่จะกัดทะลุได้นะครับตัวนี้นะครับมันจะรัดแน่นมันลวดด้านล่างนะเกี่ยวด้านบนนะมันจะสอดไปรัดแน่นกับตัวข้างหลังนี่ไม่สามารถโยกได้นะครับแน่นมากเวลาติดตั้งเนี่ยถ้าติดตั้งดีมันแน่นนะครับก็มันจะทำให้หนูเนี่ยมันกัดมันทำให้อุปกรณ์ที่เราติดตั้งเนี่ยใช้งานได้ทนนานด้วยนะครับด้านหลังนะครับเป็นแบบนี้นี่นะครับจับยึดนะครับเก็บสายยางให้เป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยนะครับแบบนี้นะครับเข้ากับสามทางตรงนี้นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับนี่ก็คือวิธีการติดตั้งอุปกรณ์เสริมนะครับทีนี้ผมจะมาให้ดูตัวจุกน้ำของผมมันจะมีอยู่หลักๆ2แบบที่ผมจำหน่ายอยู่ก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับก็คือตัวนี้ตัวแรกที่ผมนำเข้ามาจำหน่ายแล้วก็ใช้อยู่ปัจจุบันก็คือตัวที่สาธิตให้ดูเมื่อสักครู่นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับนี่นะฮะก็จะเป็นตัวนี้เป็นจุกน้ำตัวเล็กนะครับราคา20บาทนะครับใส่ปอกเสริมเข้าไปนะครับปอกเสริมก็ทำเองได้ง่ายๆนะครับหรือถ้าไม่ทำเองก็เดี๋ยวสั่งมาที่ผมแล้วผมจะทำให้ตัวละ10บาทนะครับแต่ต้องสั่งไว้ก่อนนะครับส่วนตัวนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับเป็นเหล็กชุบแข็งด้วยอลูมิเนียมนะครับตัวนี้ก็กัดไม่ทะลุเหมือนกันผมใส่บ่อใช้อันนี้ก็ใช้อันนี้ก็ใช้นะครับใช้ทุกแบบอันนี้ตัวล่าสุดตัวใหญ่มากแต่ว่าอันนี้ผมไม่จำหน่ายเพราะว่าคือมันใหญ่แล้วก็มันหนาแข็งแต่มันแพงนะครับตัวนี้ไม่มีปัญหาเลยไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นแต่มันแพงนะครับ60บาทเลยไม่เอามาจำหน่ายคือผมสั่งก่อนที่ผมจะคิดไอเดียตัวทำปอกเสริมตัวนี้เข้าไปนะครับพอสั่งตัวนี้เสร็จปุ๊บมาคิดไอเดียตรงนี้ได้พอดีเลยก็เลยจำเป็นต้องใช้ตัวนี้ด้วยนะครับสั่งมา20ตัวก็จะติดตั้งในบ่อที่มีตัวรองแล้วก็ท่อระบายน้ำเสียนะครับเพราะว่าตัวนี้ตัวใหญ่เนี่ยน้ำมันจะไหลดีนะครับกัดนิดเดียวน้ำก็จะไหลแรงทีนี้เนี่ยการไหลดีแล้วไหลแรงเนี่ยก็มีข้อเสียก็คือหนูมันจะเล่นน้ำนะครับน้ำมันจะแฉะถ้าไม่มีท่อระบายน้ำเสียออกมาด้านนอกเนี่ยน้ำมันจะแฉะเร็วนะครับตัวนี้ผมว่าตัวนี้ณเวลานี้2ตัวนี้ดีที่สุดครับตัวนี้30บาทกัดไม่เข้าเหมือนกันนะครับอันเดียวจบเลยแต่ว่าอันนี้ก็ต้องใส่ปอกเสริมแต่ก็จบเหมือนกันจบฉีกตัวนี้จบเลย 100% ใส่ปอกเสริมนะครับตัวนี้ 90% ครับ 90% นะครับก็ชุบแข็งด้วยอลูมิเนียมตัวก่อนหน้าที่นำเข้ามาตัวแบบนี้นะฮะแต่ว่าไม่ได้ชุบแข็งก็ตัวนั้นก็มีบ้างนะครับที่ทะลุนะครับบ่อฟันแข็งขันจริงแต่ว่าเอาตัวนี้เข้ามานะครับผมทดลองแล้วประมาณสัปดาห์กว่าแล้วนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูของจริงก็ได้นะครับแต่ว่าผมรีวิวให้ดูว่าเลยว่าติดตั้งเอาไว้แล้วเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมลงบันทึกไว้หมดนะครับว่าติดตั้งวันไหนนี่นะครับวันที่10เดือน6นะครับผมเพิ่งติดตั้งเข้าไปนะครับวันที่10เดือน6ผมทดสอบจุกน้ำนะครับอลูมิเนียมชุบแข็ง2ชั้นก็คือตัวนี้มาดูว่ามันจะเป็นยังไงนี่ตัวจุกน้ำไม่มีปัญหานะก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะอันนี้มีที่รองนะครับระบายน้ำเสียมีหลงอยู่ข้างในอีกบ่อนึงนะครับบ่อนึงนี่ก็วันที่11นะครับติดตั้งเมื่อวันที่11นะครับอลูมิเนียมชุบแข็งนะครับจะให้ดูนะครับข้างในหนูอยู่นะนี่นะก็ไม่มีปัญหานะครับไม่มีปัญหาอะไรวันนี้วันที่19แล้วเอ้ยวันที่16แล้วนะครับก็ผ่านมาหลายวันแล้วนะครับก็ไม่มีปัญหานะครับก็ใช้ได้ครับทั้ง2แบบนะครับใช้ได้ทั้ง2แบบก็แล้วแต่ว่าใครชอบแบบไหนนะครับก็ไม่รั่วไม่ซึมครับก็ใช้ได้หมดนะครับก็ใครสนใจก็ติดต่อมาสอบถามเรื่องระบบน้ำนะครับชอบแบบไหนก็สั่งกันได้เลยนะครับโอเค
คลิปนี้พูดกันเรื่องจุกน้ำนะครับ2ตัวนี้2แบบนะครับก็ใครที่สนใจอยากจะติดตั้งระบบน้ำแบบนี้นะครับเป็นระบบน้ำอัตโนมัตินะครับเราก็ยินดีให้คำปรึกษานะครับแล้วก็การทำบ่อการทำที่ระบายน้ำเสียทำยังไงหนูโตเร็วทำไมหนูพุกยักษ์สกลนครทำไมถึงทำน้ำหนักได้ 1.8 กิโล 1.6 กิโลครับก็เราว่ากันในเรื่องของความสะอาดแล้วก็น้ำที่หนูดื่มต้องสะอาดนะครับไม่สกปรกนะครับแล้วก็บ่ออากาศต้องถ่ายเทนะครับถ้าบ่อฝาปิดอย่างนี้มีที่ระบายอากาศด้านข้างแบบนี้นะครับไม่สนิทก็จะใส่หนูประมาณ อย่าเกิน 2-3 ตัวอย่างเงี้ยครับเป็นบ่อผสมแล้วก็บ่อพักนะครับอันนี้ได้ถ้าบ่อคุณต้องใส่ตะแกรงแบบนั้นครับถ้าหนูหลายตัวนะครับมันก็จะทำให้อากาศถ่ายเทบ่อไม่เหม็นถ้าแบบนี้ถ้าใส่หนูเยอะนะครับไม่ได้นะถ้าใส่หนูเยอะมันก็จะเล่นน้ำแฉะบ่อเหม็นเร็วอากาศไม่ถ่ายเทหนูก็จะโตช้าในลักษณะนี้นะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับผมฟาร์มหนูพุกยักษ์สกลนครวันนี้สวัสดีครับ